สวัสดีค่ะสาวๆที่รักสุขภาพของเส้นผมนะคะคลิปนี้กระต่ายก็จะมาแนะนำสูตรที่ช่วยในเรื่องของการดูแลผมที่แห้งแตกปลายนะคะอุปกรณ์ก็นี่เลยง่ายมากๆเลยค่ะแค่ไข่แดงนะคะไข่แดงเราแยกออกจากไข่ขาวนะคะแล้วก็เอาเฉพาะไข่แดงนะคะ1ฟองค่ะแล้วก็อันนี้เป็นน้ำผึ้งนะคะประมาณ2ช้อนค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็นำส่วนผสมทั้ง3อย่างนะคะผสมรวมกันได้เลยค่ะนี่เทน้ำผึ้งลงไปจากนั้นก็ตามด้วยน้ำมันมะกอกเลยค่ะเราก็นำส่วนผสมทั้ง3อย่างนะคะคนเข้าด้วยกันได้เลยนะคะในไข่นะคะเขาจะมีแร่ธาตุหลายชนิดเลยนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงเส้นผมของเราให้ดูแข็งแรงนะคะสูตรนี้เราสามารถทำได้อาทิตย์ละ2-3ครั้งได้เลยนะคะเพื่อผมดูแต่ก่อนที่เราจะทำการนำเจ้ามาร์คนี้มามาร์คเส้นผมนะคะเราก็ต้องไปทำความสะอาดผมไปสระผมให้สะอาดเรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ปล่อยผมให้หมาดหมาดนะคะแล้วก็นำสูตรนี้ไปพอกที่ผมได้เลยค่ะสูตรนี้ก็เป็นสูตรการดูแลเส้นผมง่ายๆแล้วก็ราคาประหยัดนะคะไม่ถึง10บาทเลยด้วยซ้ำนะคะก็เพื่อนๆลองเอาสูตรนี้ไปใช้กันดูนะคะได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้จบแล้วค่ะสวัสดีค่ะ